ท่านผู้ชมในหลายปีมานี้รัฐบาลแม้นพยายามสุกยู่ประชาชนให้ผลิตกุ้มกินภายในและมีส่วนส่งออกทั้งระดมนักธุรกิจจากหลายประเทศเข้ามาลงทุนเพื่อผลิตส่งออกสู่ประเทศต่างๆถึงยังบ่หลากหลายแต่เริ่มมีค่ายังดีขึ้นตามข้อมูลรายงานมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าของสปป.ลาวประจำปี2022บรรลุได้ประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในนี้มูลค่าการส่งออกมีประมาณ 8,198 ล้านดอลลาร์สหรัฐมูลค่าการนำเข้าประมาณ 6,808 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเกินดุลการค้าประมาณ 1,390 ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าที่ส่งออกหลายประกอบมีไฟฟ้าค้ำผสมและค้ำแทงเจี๊ยเหงื่อไหม้และเศษเจี๊ยแฮทองและอื่นสินค้าที่นำเข้าหลายประกอบนี้น้ำมันกระส้วนอุปกรณ์กลจักรพาหนะทางบกเนื้อไม้และเศษเจี้ยวัตถุมีค่าและอื่นๆมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าของสปป.ลาวประจำปี2022บรรลุได้ประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในนี้มูลค่าการส่งออกมีประมาณ 8,198 ล้านดอลลาร์สหรัฐมูลค่าการนำเข้าประมาณ 6,808 ล้านดอลลาร์สหรัฐเห็นว่าปีผ่านมาสปป.ลาวเฮาได้เกินดุลการค้าต่างประเทศประมาณ 1,390 ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าส่งออกทั้งหมดประมาณ 8,198 ล้านดอลลาร์สหรัฐในนี้สินค้าส่งออก10อันดับได้แก่ไฟฟ้าประมาณ 2,358 ล้านดอลลาร์คำผสมและคำแทงประมาณ805ล้านดอลลาร์เจี้ยประมาณ491ล้านดอลลาร์เนื้อไม้และเศษเจี้ยประมาณ360ล้านดอลลาร์แฮทองประมาณ336ล้านดอลลาร์ยางพาราประมาณ336ล้านดอลลาร์มันต้นประมาณ329ล้านดอลลาร์เกลือกาลีประมาณ320ล้านดอลลาร์เครื่องนุ่งห่มประมาณ254ล้านดอลลาร์และน้ำตาลประมาณ236ล้านดอลลาร์สินค้านำเข้าทั้งหมดประมาณ 6,808 ล้านดอลลาร์ในนี้สินค้านำเข้า10อันดับได้แก่น้ำมันกระส้วนประมาณ953ล้านดอลลาร์อุปกรณ์กลจักรประมาณ572ล้านดอลลาร์พาหนะทางบกประมาณ454ล้านดอลลาร์เนื้อไม้เศษเจี้ยประมาณ323ล้านดอลลาร์วัตถุมีค่าประมาณ286ล้านดอลลาร์เครื่องดื่มประมาณ248ล้านดอลลาร์น้ำมันแอสซังประมาณ238ล้านดอลลาร์เหล็กและเครื่องหีเฮ็ดด้วยเหล็กประมาณ227ล้านดอลลาร์น้ำตาลประมาณ225ล้านดอลลาร์และเครื่องใส้หีเฮ็ดด้วยพลาสติกประมาณ206ล้านดอลลาร์ในส่วนของการส่งออกตลาดที่ความอัตราส่วนหลายที่สุดได้แก่ไทยประมาณ 2,940 ล้านดอลลาร์จีนประมาณ 2,238 ล้านดอลลาร์เวียดนามประมาณ 1,355 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียประมาณ395ล้านดอลลาร์และกัมพูชาประมาณ185ล้านดอลลาร์ส่วนประเทศที่ลาวนำเข้าสินค้ามาหลายที่สุดประกอบมีไทยประมาณ 3,377 ล้านดอลลาร์จีนประมาณ 1,646 ล้านดอลลาร์เวียดนามประมาณ423ล้านดอลลาร์อเมริกาประมาณ311ล้านดอลลาร์สวิตเซอร์แลนด์ประมาณ282ล้านดอลลาร์เฮ้ยนี่เป๊ปซี่บูมีน้ำตาลตัวนี่แต่ก็แซ่บซ่าขึ้นกันเลยเป็นเป๊ปซี่หรือเป๊ปซี่บูมีน้ำตาลก็แซ่บขึ้นกันซัมเมอร์นี่ลองเลยเป๊ปซี่ไหนก็แซ่บซ่าขึ้นกัน